สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ที่24เทศกาลธรรมดาวันที่17กันยายน2023นะครับวันนี้จะนำเอาบทเทศเรื่องชุมพบาลโดยนักบุญออกุสตินนักปราชญ์พระศาสนจักรนะนำมาแบ่งปันกันในหัวข้อบอกเราเป็นคริสตชนและเป็นผู้นำด้วยนะครับท่านบอกไว้ดังนี้ก็บอกท่านเคยได้ยินและฟังบ่อยๆว่าความหวังของเราทั้งหมดอยู่ในพระคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นสิริรุ่งโรจน์แท้จริงและเป็นความรอดของเราท่านเป็นผงชุมพาของชุมพบาลที่ดีพระองค์ทรงดูแลอิสราเอลทรงเลี้ยงประชากรของพระองค์บางคนอยากมีชื่อว่าเป็นชุมพบาลแต่ไม่ยอมทำหน้าที่ของชุมพบาลเราจงฟังเสียงเรียกของพระเป็นเจ้าตรัสกับชุมพบาลเหล่านี้ทางประกาศศกท่านจงฟังด้วยความตั้งใจข้าพเจ้าฟังด้วยความกลัวจนตัวสั่นพระวาจาของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าตรัสว่าบุตรแห่งตรัสว่าบุตรมนุษย์จงทำนายต่อสู้ชุมพบาลของอิสราเอลและจงพูดกับชุมพบาลของอิสราเอลด้วยพี่น้องที่รักท่านได้ฟังบทอ่านเมื่อคู่นี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะพูดกับท่านตามบทอ่านนี้พระเป็นเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พูดความจริงถ้าข้าพเจ้าไม่พูดด้วยอำนาจของข้าพเจ้าเองเพราะถ้าข้าพเจ้าพูดด้วยอำนาจของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็จะเป็นชุมพบาลที่เลี้ยงตัวเองไม่ใช่เลี้ยงผงชุมพาอย่างไรก็ตามหากถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นของพระเป็นเจ้าเป็นอาหารเลี้ยงท่านไม่สำคัญว่าใครเป็นผู้พูดพระเจ้าพระเป็นเจ้ายังตรัสอีกว่าโอ้ชุมพบาลของอิสราเอลที่เลี้ยงแต่ตัวเองชุมพบาลมีหน้าที่เลี้ยงผงชุมพาไม่ใช่หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าชุมพบาลแท้เอาใจใส่ผงชุมพบาลผงชุมพาไม่ใช่เอาใจใส่ตัวเองนี่เป็นสาเหตุใหญ่ที่พระเป็นเจ้าทรงลงโทษชุมพบาลเพราะเอาใจใส่ตัวเองแทนที่จะเอาใจใส่ผงชุมพาใครเล่าเป็นคนที่เลี้ยงตัวเองเป็นชุมพบาลที่ข้าสาวกกล่าวบรรยายไว้ว่าทุกคนที่แสวงหาสิ่งที่เป็นของตัวเองและไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นของพระคริสตเจ้าเราต้องแยกหน้าที่ที่พระเป็นเจ้าประทานให้แก่เราเป็นสองทัศนะคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างกวดขันหน้าที่ซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้ด้วยเกียรติยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ใช่ตามความเหมาะสมของเราเองทัศนะที่หนึ่งคือในฐานะที่เราเป็นคริสตชนทัศนะที่สองคือในฐานะที่เราเป็นผู้นำเราเป็นคริสตชนสำหรับตัวเราเองส่วนเราเป็นผู้นำสำหรับพวกท่านกล่าวคือเราเป็นคริสตชนเพื่อประโยชน์ของเราเองแต่เราเป็นผู้นำเพื่อประโยชน์ของพวกท่านคนหลายคนมาหาพระเป็นเจ้าในฐานะเป็นคริสตชนไม่ใช่ในฐานะผู้นำบางทีเขาเดินทางอย่างสบายเพราะแบกสัมภาระน้อยในฐานะที่เราเป็นคริสตชนเราต้องให้การกับพระเป็นเจ้าด้วยชีวิตของเราแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้นำเราต้องให้การรับให้การกับพระเป็นเจ้าด้วยการจัดการของเราครับก็เหมือนดูเหมือนว่านักบุญออกุสตินเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษเรื่องนายชุมพบาลเวลาพูดถึงนายชุมพบาลเนี่ยความคิดของเราก็คือหมายถึงแน่นอนองค์แรกที่เรามองเห็นก็คือพระสันตะปาปาต่อมาก็คือบรรดาพระสังฆราชซึ่งเราถือว่าเป็นนายชุมพบาลสืบทอดอำนาจสืบทอดตำแหน่งสืบทอดหน้าที่จากบรรดาพระสาวกคือเป็นนายชุมพบาลชุมพาก็คือผงแกะไงผงแกะนายชุมพบาลก็คือผู้ดูแลผงแกะนี่ก็ให้เข้าใจตามนี้และรวมไปถึงบรรดาพระสงฆ์ที่รับหน้าที่ร่วมมือกับพระสังฆราชในการทำหน้าที่ต่างที่จะดูแลผูงแกะหมายถึงดูแลบรรดาสัปปรุษดูแลบรรดาคริสตชนทั้งหลายด้วยนะนี่คือสิ่งที่นักบุญออกุสตินก็บอกวันนี้เน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นนายชุมพบาลนั้นต้องเป็นนายชุมพบาลที่ดีแต่ว่ามี2มิติมิติแรกคือประการแรกต้องเป็นคริสตชนก่อนเป็นคริสตชนคือเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีความเชื่อมีคุณธรรมมีสิ่งที่จะปฏิพฤติปฏิบัติตนตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนอย่างดีซะก่อนนี่คือเป็นคริสตชนหน้าที่ที่เรามีก็เหมือนกับคริสตชนทุกๆคนที่มีในเวลาเดียวกัน
เมื่อรับหน้าที่รับตำแหน่งหรือรับการมอบหมายจากพระเบญเจ้าการเรียกจากพระเบญเจ้าให้ทำหน้าที่จะเป็นพระสังฆราชจะเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชก็ตามนั้นเป็นผู้ร่วมอภิบาลนะก็ต้องทำหน้าที่ประหนึ่งเป็นนายชุมพบาลด้วยที่จะต้องดูแลฝูงแกะที่จะรับใช้ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยกับบรรดาพี่น้องบรรดาสัตว์หลุดที่ต้องเอาใจใส่ช่วยเหลือและดูแลเขานี่คือหน้าที่อันนี้สำหรับเราที่เป็นสัตว์หลุดนั้นเราก็ไม่ใช่เป็นแค่เพียงชุมพบาลเหมือนกับแกะฝูงแกะทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเราก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยเราจะต้องเป็นชุมพบาลให้กันและกันด้วยเหมือนกันต้องดูแลเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นคริสตชนของเราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูที่จะบอกว่าประพฤติตามที่พระเยซูสอนก็คือประการแรกเป็นคริสตชนที่ดีประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์บอกที่พระองค์สอนประการที่สองต้องดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับเรียกและรับเลือกจากพระเบญเจ้าให้มาทำหน้าที่เป็นชุมพบาลโดยตรงนายชุมพบาลโดยตรงตัวอย่างเช่นดาบสังฆราชเนี้ยพระสงฆ์นักบวชอย่างนี้ก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้อย่างดีเอาใจใส่แล้วก็ถูกต้องตามที่พระองค์ทรงบอกทรงสอนและทรงมอบภาระให้มอบหน้าที่ให้เรากระทำนะครับเพราะนั้นขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทั้งพระสังฆราชทั้งพระสงฆ์นักบวชและบรรดาพี่น้องทุกๆคนที่จะต้องอยู่ด้วยกันและเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับขอพระพรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรผ่านอนุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทอญ